7:33 Smart World ข่าวต่างประเทศเช้านี้นะคะไปดูปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อินเดียจนล่าสุดประกาศเคอร์ฟิวเรียบร้อยแล้วค่ะอินเดียเนี่ยประสบปัญหาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะ บางพื้นที่เจอน้ำท่วมหนักแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยเจอกับภาวะภัยแล้งอย่างหนักด้วยแต่ปรากฏว่าปัญหาภัยแล้งของเขาเนี่ยดันไปเกิดอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างกันระหว่างรัฐเขามีปัญหากันมาหลาย10ปีแล้วซึ่งก็แก้ไม่ตกค่ะนำไปสู่การประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ว่าในสถานการณ์อีกประเทศหนึ่งค่ะเกิดภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ71ปีอย่างเกาหลีเหนือนะคะแต่ว่าดูเหมือนที่กรุงเปียงยางจะไม่ทุกข์ร้อนเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังจัดการเฉลิมฉลองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสามารถทดสอบนิวเคลียร์ครั้งประวัติศาสตร์ได้แล้วค่ะสถานีโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพการถ่ายทอดสดงานฉลองความสำเร็จในการทดลองอาวุธนิวเคลียร์บริเวณจัตุรัสคิมอิลซุงกลางกรุงเปียงยางโดยรายงานของ KRT แสดงให้เห็นผู้เข้าร่วมงานทั้งพลเรือนและทหารนับหมื่นคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเข้าร่วมด้วยโดยมีนายคิมคินนำรองประธานคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเป็นประธานในพิธีแต่ไร้เงาคิมจองอึนผู้นำสูงสุดในงานนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโทรทัศน์ AKRT นะคะได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยระบุว่านอกจากประสบความสำเร็จในการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วยังสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์กับจรวดนำวิถีที่พัฒนาขึ้นเองได้สำเร็จอีกด้วยแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งของเกาหลีเหนือค่ะพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศกำลังเผชิญกับอุทกภัยรุนแรงคร่าชีวิตไปแล้ว133คนและสูญหายอีก395คนอาคารบ้านเรือนเสียหายกว่า 24,000 หลังผู้คนกว่า 140,000 คนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและเป็นสถานการณ์อุทกภัยที่เลวร้ายที่สุดในรอบ71ปีนับตั้งแต่ปี2488เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของกาชาดสากลกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงรอบนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทางตอนเหนือของประเทศไม่ต่ำกว่า 600,000 คนเนื่องจากพืชผลการเกษตรจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะ